ขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่รายการ Tiny Recipe อาหารจานจิ๋วรายการทำอาหารจานจิ๋วสำหรับเด็กตัวจิ๋วที่จินตนาการไม่จิ๋วแล้ววันนี้นะคะพี่ลูกจันก็จะมาสอนน้องๆทำเมนูที่พี่ลูกจันชอบทานมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเมนูซี่โครงหมูอบซอสค่ะก็หวังว่าจะเป็นเมนูที่ถูกใจน้องๆแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่ลูกจันก็เตรียมวัตถุดิบครบแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกนะคะเราก็มีเป็นซี่โครงหมูนะคะแล้วก็มีน้ำผึ้งค่ะมีกระเทียมขิงอ่อนนะคะอบเชยค่ะแล้วก็มีซอสปรุงรสนะคะซอสพริกค่ะซอสมะเขือเทศนะคะมีผงออริกาโน่โรสแมรี่นะคะพริกไทยแล้วก็น้ำมันหอยค่ะตอนนี้วัตถุดิบเราครบแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราอย่ารอช้ามาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะผสมตัวซอสแล้วก็จะเคี่ยวซอสกันก่อนค่ะเดี๋ยวเราก็จะผสมทุกอย่างนะคะที่เป็นซอสลงไปเลยแล้วก็ใส่ทอดพริกลงไปซอสมะเขือเทศนะคะทีแล้วเราจะเติมซอสปรุงรสลงไปนะคะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำผึ้งลงไปนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมที่เป็นผงเครื่องเทศนะคะเรามีออริกาโน่นะคะใส่ลงไปนิดนึงใส่โรสแมรี่ลงไปนะคะแล้วมีพริกไทยค่ะแล้วก็อบเชยนะคะอันนี้ใส่นิดเดียวพอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ขิงแล้วก็กระเทียมนะคะจะไปเพิ่มความหอมให้กับซอสนี่นะคะพอซอสมันเริ่มเดือดนะคะแล้วก็เริ่มข้นขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาซี่โครงหมูนะคะลงไปผุนในซอสเลยค่ะก็วางเลยค่ะแล้วก็ระหว่างนี้น้องๆก็อย่าลืมตั้งเตาอบนะคะไปที่ประมาณ180-200องศาพอเราตุ๋นตัวซี่โครงหมูจนซอสเริ่มแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ถาดนะคะแล้วก็เอาไปอบกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาฟอยล์อีกแผ่นนะคะปิดเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปอบที่ไฟประมาณ180-200องศานะคะประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่ะตอนนี้นะคะก็ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะคะซี่โครงหมูที่เราอบเอาไว้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์ฟใส่จานกันนะคะแล้วก็สามารถเสิร์ฟได้เลยค่ะแล้วค่ะกับเมนูซี่โครงหมูอบซอสนะคะโอ้โหกลิ่นหอมน่ากินมากๆเลยนะคะรับรองว่าต้องเป็นเมนูที่ถูกใจน้องๆอย่างแน่นอนค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะใครที่อยากจะติดตามชมรายการ Tiny Recipe นะคะก็สามารถดูได้ทุกวันอังคารเวลา5 โมงเย็นทางช่องบูมแมลงค่ะและพี่ลูกจันต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ